อย่าเพ้นเสื้อเด็ดขาดถ้าเรายังไม่รู้ว่าฮัลโหลวันนี้ครูเกดจะมาสอนเพ้นมีผู้ง่ายๆลงบนเสื้อยืดสีขาวนะคะคือช่องของครูเกดจะเป็นช่องที่สอนเกี่ยวกับการเพ้นเสื้อแล้วก็เพ้นลงบนวัสดุต่างๆถ้าเพื่อนๆชอบความรู้แบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกครูเกดนะคะว่าอยากให้ครูเกดเพ้นเกี่ยวกับรูปอะไรแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ให้ครูเกดเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ครูเกดในการทำคลิปวิดีโอด้วยนะคะและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะคะเพื่อนๆช่วยกันแชร์ให้ครูเกดด้วยแล้วไปติดตามผลงานอื่นๆของครูเกดได้ที่ Facebook Page ครูเกด Life Candid ชีวิตออกแบบได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการเพ้นมีผู้ลงบนเสื้อยืดสีขาวกันตอนแรกเราจะทาสีรองพื้นก่อนนะคะก็จะเป็นในส่วนของสีเหลืองจากนั้นก็จะเป็นส่วนของสีแดงแล้วก็เป็นส่วนของสีดำที่เป็นตากับจมูกขั้นที่2เดี๋ยวเราจะมาแรงเงาในส่วนต่างๆกันนะคะโดยเริ่มจากสีเหลืองก่อนเราจะใช้สีส้มแรงเงาเพื่อให้มันดูมีแสงมีเงามีมิตินะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงถุงพลาสติกหรือว่าวิธีการทำถุงพลาสติกใส่ตุ๊กตากันเดี๋ยวเราจะใส่สีขาวเพื่อทำแสงที่มันมาสะท้อนที่ถุงพลาสติกนะคะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการเพ้นหมีภูในถุงพลาสติกง่ายๆลงบนเสื้อยืดสีขาวนะคะวันนี้ครูเกดเอาเทคนิคง่ายๆในการเพ้นตุ๊กตาหรือว่าเพ้นการ์ตูนมาให้พวกเราได้ดูกันที่สำคัญอย่าลืมนะคะอย่าเพ้นเสื้อเด็ดขาดถ้าเรายังไม่รู้ว่าเนื้อเสื้อหรือว่าเนื้อผ้าเป็นผ้าชนิดไหนหรือว่าเป็นผ้าประเภทไหนผ้าที่จะเพ้นได้ก็คือผ้านั้นจะต้องเป็นผ้าใยธรรมชาติสี PVO มันถึงจะสามารถเกาะติดได้แล้วเวลาที่เราไปซักเสื้อเนี่ยสีมันก็จะไม่หลุดออกนะคะถ้าเป็นผ้าใยสังเคราะห์สีมันจะหลุดออกไปหมดเลยเพราะว่าผ้าใยสังเคราะห์มันคุณสมบัติของเขาก็คือจะไม่ซับน้ำแต่สีของเราเป็นสีชนิดน้ำเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าที่มันเป็นผ้าใยธรรมชาติถึงจะสามารถเพ้นให้ออกมาแล้วสวยงามได้นะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันแชร์ครูเกดด้วยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามผลงานอื่นๆของครูเกดได้ที่ Facebook Page ครูเกด Life Candid ชีวิตออกแบบได้ถ้าใครติดตาม YouTube ฝากกดติดตามหรือว่าฝากกด Subscribe ให้ครูเกดเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ครูเกดในการทำคลิปวิดีโอด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบาย